มันเป็นความเชื่อซึ่งผิดนะครับเท่าที่ผมศึกษาหรือผมเรียนรู้มาตลอดที่ผมเรียนรู้กับท่านอาจารย์สุชาติมา15ปีหรือ20ปีเนี่ยท่านไม่เคยเอาของสดขึ้นไหว้ในโต๊ะพิธีใดๆเลยแม้กระทั่งหัวหมูก็เป็นหัวหมูทำจากถั่วงาเป็ดไก่ก็ทำจากถั่วงาจะมีก็ขนมหวานนะครับแล้วก็จะมีพวกผลไม้ที่เราจะนำมาบูชามาไหว้กันและแค่นี้ก็ขอได้แล้วครับไม่มีความจำเป็นจะต้องเบียดเบียนเนื้อสัตว์